ผมจะเล่าเพลงที่เป็นที่รู้จักไปถึงต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งนอร์เวย์ทั้งอังกฤษและเยอรมันเพลงเสน่หาตอนที่ผมคิดจะแต่งเพลงนี้มันเป็นสิ่งที่บังเอิญของชีวิตผมจะต้องไปสอนดนตรีให้กับข้าราชการทีวีช่อง5คนเป็นทุก3เดือนจะต้องไป15ครับสมัยนั้นผมเป็นมนุษย์ที่ใช้ไม่ยากครับเป็นคนขี้เล่าพอผมสอนเสร็จก็จะมีข้าราชการบอกว่าร้านโกงเงินชายทะเลจำเป็นมีไส้หมูปลาโลทอดกรอบอร่อยมากให้โปรเฟนผมก็ไปที่ริมเพื่อแข็งขวดไปแล้วไปแล้วก็ทานอร่อยครับอร่อยจริงๆไปทุกวัน15วันผมก็ไปเดือนที่3เธอเจ้าของร้านเพิ่งไปลูกสาวแล้วเพื่อนมาแท็กมาเจอมาคุยมาอะไรก็บอกว่าครูการเล่าน่ะไม่ดีนะอายุสั้นอย่าสอนเลยเลิกแต่งมือคนลิ้นตลอดผมก็ทานตลอดจนวันครั้งละวันละหนึ่งแบนโซดา3ขวดใกล้พะโล่หนึ่งที่ความใกล้ชิด3เดือนนี้ผมรักเธอเพราะว่าเธอให้บริการที่ดีไม่ได้คิดแต่เป็นหนึ่งผมจะไม่เสพเลยเด็ดขาดผมก็เดินทางออกจากร้านโฟมไปบ้านเขาที่คุณรักษาการบอลพักคุณเปิดเงินเดือนนั้นพระจันทร์งามมากบึงไปนครโอ้ยพระจันทร์เต็มดวงผมนอนไม่หลับครับนั่งคิดหนาวก็หนาวเราจะทำอะไรดีใจก็คิดมาเราจะเขียนเพลงจะเขียนเพลงอะไรก็นึกหาเมนูเลือกก็นึกถึงคุณผู้หญิงสองคนที่มาให้ความสะดวกกับผมเธอคิดอย่างไรใจเธอคิดอะไรแรงมันโดนบันดาลใจก็ทำให้นึกถึงทำนองท่านเจนซึ่งเป็นครูสอนผมการเขียนเพลงเขียนแล้วต้องจำอย่าเอาแบบใครต้องเป็นตัวตัวเองผมนึกถึงเธอทั้งสองคนนะเธอคิดเองแรงดันมันดันใจเขาคิดความรักเอ่ยเจ้าลอยลงมาหรือไรมาดนจิตดนใจเสน่หารักนี้จริงจากใจหรือเปล่าหรือเยาวเราให้เฝ้าร่ำหาหรือแกล้งเพียงแต่แลตายั่วอุราให้หลงลำพองพอท่อนที่สองผมนึกหวนถึงไปเมื่อผมอายุ25ผมมีรักครั้งแรก4ปีรักกันไม่มีราคีขาวไม่ถูกและต้องตัวรักกันด้วยใจรักกันด้วยสายตาไม่มีคำว่ารักกันแต่ใจเราสองคนรู้เธอมาหลอกผมว่าเธอเป็นลูกสาวของคนจนๆคนหนึ่งซึ่งพี่แจ๋วสง่ามาดีบอกว่านักเขาไม่คบผู้หญิงที่มีฐานะเขาจะไม่คบเด็กขาดเธอก็บอกว่า
ธอไม่ใช่คนมีฐานะเราก็4ปีวันนั้นผมถูกมีรถบุญอีกมารับที่จะมาให้ไปผมก็นึกว่าท่านที่มารับผมเนี่ยคงจะให้ผมเล่นดนตรีผมก็ไปถึงมานั่งท่านสูบซิการ์อยู่ที่ศาลาริมน้ำผมนั่งตั้งนานท่านไม่พูดอะไรจนผมคิดว่าผมควรจะรู้ว่าท่านเรียกผมมาทำอะไรผมก็เรียนถามท่านว่าท่านให้ผมมาเพื่อรับใช้อะไรครับท่านพูดกับผมน่าฟังและไพเราะมากเลยไม่นึกเลยว่าผู้มีบรรดาศักดิ์มียศถามีมามีเงินมีทองจะเอ่ยคำอย่างนี้คุณทุกท่านที่อยู่อย่าว่าผมกล่าวเท็จนะครับท่านพูดกับผมว่าโอเรียกมึงมาให้มึงเลิกติดต่อกับลูกสาวกูและมึงต้องเลิกมึงจะเอาเงินไปเล่นสร้างดนตรีกูจะให้แต่จำไว้นะมึงต้องเลิกผมชาไปทั้งตัวเลยครับมันจะเป็นไปได้ยังไงผมก็บอกคนที่ผมรักไม่ใช่คนรวยครับนั่นแหละลูกกูแล้วท่านก็ให้ภรรยาไปเรียกเธอมาเธอเดินร้องไห้ครับมานั่งตรงข้างผมมานั่งตั้งใจทำไมต้องมาหลอกผมมาบอกว่าการทำอย่างนี้มันได้อะไรกับเราสองคนเธอก็บอกว่าอีกปีหนึ่งเธอจะบรรลุนิติภาวะแล้วเธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เธอรักผมก็เลยบอกว่าคุณคิดถูกแต่ผมหนีบารมีคุณพ่อคุณทั่วโลกก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวก็คือว่าเราจะขอให้วันนี้เป็นวันที่เราจะผมจะไม่ร้องไห้ผมจะไม่เสียใจผมจะเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจจะไม่เอ่ยชื่อคุณและนามสกุลของคุณให้ใครรู้ไม่ได้ขาดเพื่อเกียรติของคุณผู้หญิงที่สูงส่งกับผู้ชายซึ่งเป็นแค่ศิลปินนักดนตรีเหมือนลูกศิษย์ผมที่อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ลาเธอกับตอนขาไปผมลงรถจนนับ5ตัวมารับฝรั่งมันกำโชคจะกลับผมแต่ตอนกลับไม่มีรถผมต้องเดินผ่านหมา5ตัวหมานิ่งครับไม่พูดเป็นจาไม่เห่าผมเดินกลับบ้านเมื่อถึงมาถึงผมมาเขียนเพลงเสน่หาผมก็นึกถึงเธอผมช้ำมาแล้วครั้งหนึ่งว่าเธออย่าซ้ำผลเป็นรอยสองเลยคุณจะสองกรุณาให้ผมเป็นพนักปฏิสารเล่นเองผมก็เลยเขียนสงสารใจฉันอ้างวานอย่าซ้ำรอยช้ำซ้ำเป็นรอยสองรักแรกช้ำน้ำตานองถ้าเป็นศพฉันคงต้องขาดใจตายแล้วเหตุการณ์นี้เพลงเสน่หาก็ดังทะลุโลกแต่ผมขอเล่าต่ออีกนะครับ
ไหนๆพูดไปแล้วขอให้ปวดใจเลย3 เดือนให้หลังจากจากกันทุกครั้งที่มีจัดการวันเกิดลูกศิษย์จัดให้ที่ไหนก็แล้วแต่เธอจะมาพร้อมกับแพร่พร้อมหนึ่งแล้วก็ให้จำไว้นะฉันยังอยู่ใกล้ทุกปีนะครับจนมาครั้งสุดท้ายผมคิดว่า20 กว่าปีที่ทนมามันพอเพียงกับการที่เราจะลืมจะไม่นึกถึงแล้วผมก็เลยเขียนเพลงขึ้นดนเลยม่านประเพณีที่กั้นความฝันชื่อเพลงอะไรเอ่ยเพื่อเธอที่รักชื่อเพลงเพื่อเธอที่รักผมก็เขียนขึ้นก็ไม่เจตนาเลยว่ามันจะกลายเป็นเพลงมักลอบวันนั้นผมนั่งทำงานอยู่รถสับก็ดังเสียงเดิมเหมือนเดิมมึงฆ่าลูกกูเพลงมึงฆ่าลูกกูสงสารใจฉันบ้างวานอย่าซ่ารอยช้ำจับเป็นรอยช้ำรักแรกช้ำน้ำเพื่อเธอที่รักตอนท้ายสงสารฉันนอนร้องไห้ไม่มีใครช่วยซับแต่ผมก็จำเนื้อโผล่ไปได้แต่ท่านจะต้องเป็นผู้ร้องให้ผมฟังผมฟังเพลงนี้น้ำตาผมในใจมันซึมเศร้าผู้หญิงที่ดีผู้หญิงที่ผมรักและเป็นนักเรียนที่รักมันตลอดและจำมันตลอดจนเกิดเพลงเสด็จหางเป็นเพลงเดียวที่ไม่มีวันแตกและจะอยู่กับคุณกลุ่นตลอดไปทุกครั้งที่ร้องเพลงขอความเมตตานะครับนึกถึงผมบ้างผมจะลองความเสียงเสน่หาจนกว่าจะถึงวันจุดหมายของชีวิตขอกราบขอบคุณทุกท่านครับเราฟังเรื่องราวของคุณครูแล้วน้ำตาเริ่มนะคะขณะลูกผู้ชายฟังแล้วก็ยังรู้สึกตามไปด้วยไม่ว่าฟังมากี่ครั้งก็แล้วแต่กราบสวัสดีคุณครูหลายครั้งก็อยากจะขอเชิญคุณครูพักผ่อนที่โต๊ะนะครับเราก็ได้ฟังประวัติเพลงเสน่หานะคะแล้วก็เพลงเพื่อเธอที่รักจากปากของต้นตำนานเพลงนะคะคงจะเป็นที่ประทับใจทุกท่านทุกคนในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ยินเพลงนี้ต่อไปอ่ะเพลงมาซาบซึ้งอยู่แล้วก็คงจะยิ่งซาบซึ้งขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะไม่ว่าจะได้ยินเพลงอะไรของท่านเวลาได้ยินหน้าท่านก็ลอยเข้ามาอยู่ในจิตสนของเนี่ยในสายตาจักษุประสาทของเรานะครับอยู่ในสมองของเรากราบขอบพระคุณขอบพระคุณคุณครูมานานที่สร้างเนื้อเพลงสร้างทำนองเพลงหลายเพลงทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็บางครั้งก็ตื่นตันใจไปด้วยกับเพลงของคุณครูนี่คือทำนองเพลงเพื่อเธอที่